สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่ผิดพลาดกันนิดนึงแต่ว่าอันนี้มาชัวร์แล้วนะคะ,ะเจอกันวันนี้เจอปุ๊บก็ต้องแชร์กันก่อนเลยนะคะแชร์ก่อนค่ะแชร์ก่อนค่ะสักครู่นะคะ สักครู่นะคะอุ๊ยเข้ามากันเยอะแล้วแป๊บหนึ่งนะคะแชร์ก่อนขออนุญาตแชร์ก่อนและตรวจสอบดูแป๊บหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะคะ ามาเจอกันวันนี้ค่ะเหมือนเดิมเจอปุ๊บต้องอัปเดตปั๊บนะคะอัปเดตตัวเลขค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะวันนี้โอ้ตัวเลขนะคะก็ะทั่วโลกค่ะอยู่ที่15 000, 000, 6, 32, ล้านนะคะ632,126รายนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นนะคะอยู่ที่635,397รายค่ะนี่เป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับโควิด19ทั่วโลกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารายประเทศแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ สหรัฐอเมริกานั้นอยู่ที่4ล้าน1 6 5 9 9รายค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นนะคะก็อยู่ที่1 4 7 2 4 0รายและดูเหมือนว่าน่น,นะคะสำหรับบราซิลค่ะบราซิลนั้นตัวเลขไปที่2ล้านแล้วนะคะ2ล้าน2 8,7475รายค่ะโดยบราซิลเนี่ยถือว่าสถานการณ์นั้นหนักไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าหนักกว่าสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้เลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า บราซิลนั้นติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยน,นะคะพุ่งไปเกือบ70,000รายภายในวันเดียวนะคะสำหรับ70,000รายเนี่ยน,นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะบราซิลเนี่ยพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่เนี่ยถึง6 7 8 6 0ปรายภายใน24ชั่วโมงนี่แหละค่ะก็เลยส่งผลนะคะทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะของบราซิลนั้นอยู่ที่2ล้านกว่านั่นแหละค่ะก็เลยทำให้นะคะตอนนี้สถานการ,รณ์ในบราซิลเนี่ยถือว่าหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าสหรัฐอเมริกาซะอีกนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาว่าที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกับที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะคะมีรายงานออกมาจากสถานการณ์ของในต่างประเทศเขาก็คือทางสำนักข,า uters, ข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขารายงานค่ะรายงานจากกรุงวอนจิตตันดีซีสหรัฐอเมริกาว่ามีพนักงานคนหนึ่งนะคะของศูนย์อาหารในอาคารสำนักงานบริหารไอเซนฮาวซึ่งอยู่ติดกันเลยคะ่ะกับทำเนียบขาวน่นะคะในกรุงวอนิตตันดีซี ซึ่งเป็นสถานที่ทํางานแล้วก็ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปรากฏถูกตรวจพบว่าติดเชือ้อโควิด -19 ก็เลยทําให้หน่วยงานทางด้านการแพทย์ทำเนียบขาวเนี่ยนะคะต้องทําการตรวจประวัติการสัมผัสติดต่อบุคคลของพนังกงานคนๆนี้ก่อนที่จะบันทึกรายงานนะคะว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะคะก็เลยทําให้ โอกลายเป็นประเด็นข่าวคือหากันออกมาทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะกับคนงานใกล้ๆกันกับทำเรียบขาวนั้นป่วยเป็นโควิด19ค่ะส่วนในบ้านเราเองนะคะในบ้านเราเองนั้นก็มีคำเตือนกันออกมาจากทาง คุณหมอสุภกิจสิริลักษณ์เลค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาพูดถึง3ปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการระบาดซ้ำนะคะตอนนี้หลายคนเนี่ยในบ้านเราเองกําลังเป็นห่วงว่าการระบาดรอบสองมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และนะคะสถานการณ์มันจะรุนแรงหนักหนาสาหัสหกันขนาดไหนเนี่ยทางคุณหมอสุภกิจบอกเอาไว้ค่ะว่าการระบาดระลอกสองสำหรับในบ้านเรานั้นนะคะจะไม่เหมือนกับการระบาดระลอกแรกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนรู้มาแล้วเนื่องจากว่านะคะหนึ่ง เราไม่ปล่อยให้คนเดินทางเข้าประเทศโดยไม่จัดการค่ะ 2. นะคะเรามีมาตรการสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนานกว่า80%และก็3คือเรามีการเตรียมความพร้อมและประสบการณ์ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนซึ่งจาก3ปัจจัยหลักที่ว่านี้นี่แหละค่ะแม้ว่าเราจะมีโอกาสติดเชื้อในประเทศแต่ว่ามันก็จะเป็นการติดเชื้อนะคะที่ทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียกว่ามันจะเป็นการติดเชื้อแบบเป็นจุดๆนะคะโดยอาจเจอเหมือนกับ เป็นภาวะการแบบสะเก็ดไฟนะคะเป็นสะเก็ดไฟแค่นะคะเรื่องของสะเก็ดไฟเนี่ยแต่ว่าเนี่ยนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ทันคุณหมอหมอเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้าไปดับได้ทันหรือว่าอาจจะมีการลามแต่มาตรการของสถานประกอบการต่างๆนั้นยืนยันเลยค่ะว่าจัดการได้ก็คือนะคะยืนยันว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถใช้ชีวิตสังคมเศร,รษฐกิจของเราได้ แต่ว่าจะใช้บนวิถีใหม่เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยนะคะจะมีการระบาดละลอก2แล้วก็ก็จะเป็นแบบตเตี้ยคือจัดการได้ทําให้กราฟนั้นไม่ขึ้นไปสูงอย่างแน่นอนที่คุณหมอออกมายืนยันเลยนะคะก็คงจะสามารถทําให้เบาใจกันไปได้ระดับหนึ่งละคะ่ะในเมื่อรองปลัดกระกทรวงสาธารณสุขนั้นออกมารับประกันกันขนาดนี้แล้ะค่ะอ่าแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้น่ยนะคะก็ยังมีอ่าวันนี้น่ยนะคะมีคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งละคะ่ะ ก็เป็นคอลัมน์น่ยนะคะที่ลงเอาไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นั่นก็คือคอลัมน์อ่านเอาเรื่องที่เขียนโดยผักกาดหอมค่ะวันนี้ผักกาดหอมเขาหยิบยกนะคะประเด็นของคุณยิ่งรักจินวัตรที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่ทางปปชเนี่ยมีมติชี้มูลความผิดเนี่ยนะคะในโครงการนะคะที่เป็นโครงการสมัยที่คุณยิ่งรักนั้นดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะก็ปรากฏว่าทางด้านตัวคุณยิ่งรักนั้นออกมาบอกเลยว่า ไม่อยากให้ความยุติธรรมเนี่ยต้องเลือกข้างก็เลยเป็นประเด็นนนะคะที่ทางตัวของอด้านผักกาดหอมเนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับมุมมอง,มองแล้วก็ความเห็นของคุณยิ่งรักเอาไว้แล้วค่ะอ่ะคงจะตามกันได้เท่านี้แหละเพราะว่าสัญญาณมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเข้ารายการ93.5เมกะเฮิร์กันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมคะรอสักครู่ค่ะสัญญาณมาแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตด,ดอนนะคะในเช้าวันนี้ค่ะที่เรามาเจอกันก็เป็นเช้าวันศุกร์นะคะที่24กรกฎาคม2563ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตด,ดอนและวันนี้พาดหัวข่าวค่ะตามหน้าหนังสิอพิมหลายๆฉบับนั้นก็เป็นประเด็นความคืบหน้าของการปรับคณะรัฐรมนตรีประยุทธ์2ทับสลคะ่ะพาดหัวข่าวกันอยู่ในหน้าหนังสิอพิมพ์ทุกฉบับกันเลยทีเดียวนะคะไล่เรียงกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะ บับเนี่ยนะคะเขาพาดหัวข่าวเอาไว้เนี่ยนะคะว่ายังไงกันบ้างอย่างในไทรัฐค่ะใน,ทน,น,นะะะไนะะในทรัฐนั้นเนี่ยนะคะพาดหัวข่าวไว้นะคะในไทรัฐเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเอาไว้ก็บอกว่านะคะไพรินไพรินขอถอนตัวปรีดีรองนายกควบคลังสุพัฒพง์นะ,ะเสียบพลังงานประชาธิปัตย์ก่อวอดบี้ปรับรัฐมนตรีตั้งกรรมธิการลดกระแสะมบอบนักศึกษาค่ะแล้วก็ในหน้าดิสพิมนะคะเดลีนิว ขา่าวบอกว่าทรงประวัติครมประยุทธ์2ทับสสุดชาติจับกังหน,น,นึ่งนรุมนลนั่งรัฐมนตรีช่วยนักเรียนนักศึกษาแฟชชม็อบระดมพลบุกทำเนียบบิ๊กตู่สั่งตำรวจฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มพื้นที่ค่ะหน้าหนึงสุพิมนะคะ,ใน,คะในกรุงเทพธุรกิจค่ะในกรุงเทพธุรกิจนั้นลงเอาไว้นะคะบอกว่าปรีดีพง,งาดคลังควบรองนายกไพรินถอนนรุมนลุน้นรัฐมนตรีช่วยหน้าหนงสุพิม ในผู้จัดการไราวันนะคะบอกว่าพิกตู่ย้ำปรับคอรมอจบก,กลางสิงหาคมสุเทพแลกอวอนุชาแรงงานค่ะหน้าหนือนสพิมพ์ในแนวหน้าวันนี้แนวหน้านะคะก็พาดหัวข่าวไว้บอกว่าปรับคอรมอเสร็จกลางสิงหาพิกตู่ลั่นยังสู้ไหวไภัยรินถอนตัวพลังงานค่ะสุพัฒพงศ์เสียบเก้าอี้แทนปรีดีรองนายกควบคลังอนุชารัฐมนตรีสำนักนายกสุชาติแรงงานอเนกอวอค่ะแล้วก็มาใน หน้าหนังสือพิมพ์นะคะมาในหน้าหนังสือพิมพ์อ,อย่างมติชนวันนี้มติชนก็บอกว่าประชาธิปัตย์วุ่นกดดันปรับรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การจี้เปลี่ยนกัละยา์นายกยังรอภัยรินปรีดีปรับครมอเสร็จกลางสิงหาคมโทรเทือกเลแลกอวอจับกร,รมหนึ่งขอไปปรับครมอเสร็จกลางสิงหาคมย้ำอีกครั้งแล้วกันปรับครมอเสร็จกลางสิงหาคมโทรเทือกลแลกอวอจับกัมหนึ่ง ลูกอนเนกนะคะโผล่กรอกประวัติสพันนรมนนั่งรัฐมนตรีช่วยทอสอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแฟชม,ม็อบลามพลืบทั่วประเทศค่ะหน้าหนังนสอพิมพ์นะคะในไทยโพสค่ะไทยโพสเนี่ยภาพหัวข่าวบอกว่าปรับคอรมอจบก,กลางสิงหาคมบิ๊กตู่ให้รัฐมนตรีใหม่พ่สูจนฝีมือก่อนไพรินถอนตัวในข่าวสด สดลงเอาไว้เป็นพาดหัวรองบอกว่าโตคุยเทือกขอแลกแรงงานอวหึ่งริบโคตา้าชาติไทยพัฒนาให้นรุมนประชาธิปัตย์วุ่นไม่จบจี้ปรับกลยาค่ะค่ะมาดูกันนะคะคุณผู้ฟังคะกับความคืบหน้าในประเด็นของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีรายงานความคืบหน้ากันออกมาค่ะ ตามรายงานนะคะระบุเอาไว้อย่างนี้กบผู้ฟังว่าสําหรับนะคะรูปร่างหน้าตาของครหมอประยุทธ์2ทับสนั้นนะคะตอนนี้ว่าที่รัฐมนตรีนะคะตามโผนี่ก็ทยอยให้ตัวแทนนะคะไปส่งเอกสารไปสแสดงประวัติแล้วก็สแสดงคุณสมบัติที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว,ว่าสองละครเ,เกือบครบแล้วนะคะว่ากันอย่างนั้นค่ะและยังไงก็ตามตําแหน่งสําคัญสําคัญนะคะที่วางตัวคนนอกเนี่ยมาดำรงตําแหน่ง ก็มีปรับเปลี่ยนหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยว่ากันว่าทางคุณปรีดีดาวฉายค่ะประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยจะมานั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตําแหน่งหนึง่งและนะคะในส่วนของกระทรวงพลังงานค่ะก็มีชื่อคุณอตอนแรกเนี่ยที่มีชื่อคุณไพรินชูโชตถาวรอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตผู้บริหารปตทเนี่ยจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นปรากฏล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยมีชื่อ ของคุณสุพัฒน์พงพันมีชาวลลยค่ะทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและก็เป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบร,ร,ริษัท P t ท g l o b a l c h e m มีเข้าจำกัดมหาชนก็จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะว่าคุณไพรินนะคะได้ขอถอนตัวออกไปไม่ขอเข้าร่วมครมอล้ลค่ะทั้งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากว่านะคะเกรงว่าจะตกเป็นเป้าโจมตีทางการเมืองค่ะจากกรณีที่คุณไพรินเนี่ยมีคดีค้างอยู่ในกระบวนการของปปช ซึ่งก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยที่คุณไพรินนั้นเป็นผู้บริหารบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนนั่นเองส่วนโคตา้าพักพลังประชารัฐนะคะที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าได้ส่งสามรายชื่อนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีคือคุณอนุชานาคาสายเลขาธิการพักคุณสุชาติชมกลิ่นประธานสสอพักพลังประชารัฐแล้วก็คุณนรมวพินโยศินวัฒน์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและก็เป็นเหรันยิกพักเนี่ย ในส่วนของคุณอนุชานะคะน่าจะนิ่งแล้วค่ะในตําแหน่งรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตร,รีส่วนคุณสุชาตินั้นมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงแรงงานหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแล้วค่ะได้ต่อสายตรงนะคะไปถึงคุณสุเทพเทือกสุบันแกนนาพักรวมพลังประชาชาติไทยเพื่อขอแลกกระทรวงแรงงานนะคะกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยให้คุณอเนกเหล่าธรรมทัศ์กรรมการบริหารพักเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษาและทั้งนี้นะคะก็เป็นการปรับครมทดแทนตําแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลงครบถ้วนตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ระบุเอาไว้แล้วค่ะว่าจะปรับแทนตําแหน่งที่ว่างลงเท่านั้นก็คือ6ตําแหน่งก็ทําให้คุณนรุมน์นะคะไม่ได้รับการพิจารณาในการปรับครมอครั้งนี้ก็มีรายงานว่าคุณนรุมน์นั้นยังไม่ได้มีการกรอกแบบประวัติและคุณสมบัติแต่อย่างใดแต่วันนี้ในหน้าหนังสพิมอย่างมติชนข่าวสด แล้วก็ในกรุงเทพธุรกิจนั้นนะคะก็จะลงเอาไว้นะคะว่ามีข่าวออกมาว่าคุณรนรมนนั้นนะคะจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยโดยในกรุงเทพธุรกิจลงเอาไว้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเดลีนิวเองนะคะก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันส่วนในหน้าหนึ่งสพิมนะคะอย่างวัติชนแล้วก็ข่าวสดนั้นลงเอาไว้นะคะว่ากําลังจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยนะคะคุณผู้ฟังคะ ในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะอย่างข่าวสดเนี่ยเขาก็จะลงเป็นรายงานเอาไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงผลักดันจากผู้บริหารพักเลยค่ะให้คุณรมมนพินโยศินวัตรเนี่ยโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เฮรัญยิกพักพลังประชารัฐไปมีตําแหน,น่งในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเลยค่ะซึ่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานหรือว่ารัฐมนตรีช่วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนมีข่าวออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะขอคืนรัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่ง จากที่มีอยู่สองตแหน่งก็คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแระสากลแล้วค่ะที่คุณประพัฒน์โพธสุทนจากพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนั่งอยู่เพื่อให้คุณนรมนนั้นได้เป็นรัฐมนตรีค่ะเนื่องจากว่ามีร,มรัฐมนตรีลาออก6คนก็มีการวางตัวแทนเอาไว้ครบแล้วเนี่ยนะคะถ้าว่าคุณนรมน,นจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องหาคนเนี่ยออกจากครม .1 คนแต่ว่าแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยืนยันว่าจนถึงตอนนี้นะคะ ทางด้านนายกรัฐมนตรีเองไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยหรือว่าส่งสัญญาณใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีรายงานออกมาว่าคุณอนุชาคุณสุชาติรวมไปถึงคุณรมมนนั้นได้ส่งประวัติให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ด,ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อนที่กลุ่ม4ี่กูมาเนจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีสสรีสัแล้วค่ะ,ะและก็นอกเหนือไปจากนี้นะคะมูฟังคร วันนี้เนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นข่าวฮือฮากันเลยทีเดียวนะคะเป็นภาดหัวด้วยอยู่ในหน้านสพิมพ์มติชนเช้าวันนี้โดยเนีนะคะมีรายง,งานออกมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค้าจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าตอนนี้ค่ะมีสสของพรรคนะคะประชาธิปัตย์เนี่ยรวมกลุ่มกัน เรียกร้องให้ผู้บริหารพักนะคะปรับเปลี่ยนครมภายในพักประชาธิปัตย์นะคะเพราะเห็นว่าการประเมินผลงานตามที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยค่ะที่การพักรับปากเอาไว้เนี่ยเมื่อการประชุมสสที่เกาะสมิทธ์จังหวัดระยองมันล่าช้าคือต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยนะคะกว่า1เดือนถึงจะประเมินผลงานเนี่ยมันจะไม่ทันนะคะจะไม่ทันกับการปรับครมของนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์2องทับสเนี่ยก็เลยเห็นว่าสสนะคะประเมินผลงานรัฐมนตรีของพักทั้ง7คน ได้จากผลงานหนึ่งปีที่นายกได้สั่งให้คอรมอสรุปผลงานรายกระทรวงของรัฐมนตรีแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็มีปรากฏการณ์ของการงัดข้อกันนะคะระหว่างสอสอของพักกับกรรมการบริหารพักชุดนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยก็มุฟังสองเหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์แรกนะคะก็ในที่ประชุมที่เป็นที่ประชุมใหญ่พักสามัญประจําปีนะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นนั่นแหละคะ่ะกับวาระนะคะในการเลือกเตุรัญยิกพัก สสอสอคนค่ะมีผู้ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมเนี่ยก่อนโหวตเลือก5คนเหลือสอสอนในห้องประชุม47คนแล้วก็มีผู้ยกมือโหวตเลือกเฮียรัญยิกพักเนี่ย24คนงดออกเสียง21คนบาดเสียอีกสองคะแนนเสียงก็เรียกว่าเฉียดฉิวน่ยนะคะคือ24ต่อ23อันนี้เป็นปรากฏการณ์แรกและทีนี้มากันที่ปรากฏการณ์ครั้งที่สองก็คืองานเลี้ยงสอสอแล้วก็อดีตสอสอแล้วค่ะที่คุณหญิงกัลยาสุพลปานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพปรากฏว่าบรรยากาศในวันนั้นก็นเงียบเงาเลยทีเดียวมีสอสอเข้าร่วมในบางตานะคะก็เลยขอให้กรรมการบรหิหารพรรคเนี่ยเร่งประเมินผลงานรัฐมนตรีให้เสร็จก่อนที่นายกนะคะจะปรับคอรมอหากรัฐมนตรีคนไหนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลงานจะได้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมขึ้นเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์กันต่อไปนี่ก็เลยเป็นประเด็นปัญหาความาวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะภายในพรรคประชาธิปัตย์ค่ะทีนี้มาดูคําให้สัมภาษณ์ ของนายกรัฐมนตรีกันบ้างเลยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานนะคะในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคะ่ที่กระทรวงต่างประเทศแล้วก็หลังจากที่ประชุมเสร็จนายกรัฐมนตรีนั้นก็ให้สัมภาษณ์แหละคะ่ะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้านะคะในประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรีโดยบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าหลังจากที่มีรายชื่อปรากฏหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นคนปรับคอรมอเหรอเป็นเรื่องของท่านจะเสนอใครมาก็เสนอมา ในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบคุณสมบัติอยู่ก็ต้องหาคนมาเป็นมาจากที่ไหนยังไงที่ไปที่มายังไงแล้วก็มาตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งตอนนี้ก็ต้องถามว่าเขารับหรือเปล่าล่ะก็ต้องทาให้เกิดความสมดุลทั้งสองอย่างวันนี้ทุกคนก็รู้ว่าผมเนี่ยต้องดูทั้งการบริหารแล้วก็การเมืองด้วยเรื่องของพักการเมืองวันนี้เนี่ยปัญหามันเยอะนะคะทนายกก็บอกเลยบอกว่าแต่ว่าผมเนี่ยสู้ไหวพอถามบอกว่าสรุปแล้วปรับตําแหน่งที่ว่างลงเพียงเท่านั้นใช่ไหม นายกุรัฐมนตรีนะคะก็ตอบบอกว่าต้องปรับตําแหน่งที่ว่างผมเนี่ยปรับได้ก็ต้องดูในภาพรวมแต่ว่าเอานะปรับมาหลายทีละเสร็จกลางเดือนหน้านี่แหละพอถามบอกว่าจะเสร็จก่อนกลางเดือนนะคะสิงหาคมได้หรือเปล่านายกก็บอกว่าเร็วกว่านี้ก็คงไม่ได้ค่ะก็เป็นการย้ำาน่ยนะคะว่ากลางเดือนสิงหาคมนะคะกลางเดือนหน้าก็คงจะได้เห็นหน้าตาเนี่ยนะคะของคอรมอประยุทธ์2ทับสกันละค่ะคุณผู้ฟัง ทีนี้พอถามต่อนะคะถามต่อเกี่ยวกับกรณีของชื่อคุณปรีดีดาวฉายนะคะกับชื่อของคุณพรินชูโชตถาวรที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่นะ,นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขายังไม่ยืนยันชัดเจนเลยก็ขอทุกคนนั้นให้กําลังใจคนที่จะเข้ามาให้ได้ร่วมมือกับรัฐบาลหากไปดักหน้าดักหลังเนี่ยมีใครจะกล้าเข้ามาให้เขาเข้ามาได้พิสูจน์ฝีมือกันก่อนใครเขาเข้ามาได้เนี่ยใครที่มีฝีมือให้เขาเข้ามาทํางาน6เดือนหรือว่า1ปีได้หรือเปล่า ถ้าไม่เดี๋ยวปรับใหม่ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะปรับครั้งเดียวซิมเมื่อไรเพราะถามต่อถึงกระแสข่าวนะคะที่ทนายกเนี่ยได้มีการต่อสายพูดคุยกับทางคุณสุเทพทึกสุบันเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแหะค่ะก็บอกว่าทําไมจะต้องอยากรู้ด้วยนะคะที่เป็นข่าวออกมาว่ามีการต่อสายพูดคุยกันเพื่อขอแลกกระทรวงน่ยนะคะนายกก็ย้อนเลยบอกว่าทําไมจะต้องอยากรู้มันเป็นการบริหารของคนบางเรื่องเนี่ยมันก็พูดหรือว,ว่าพูดคุยกันได้ การปรับครมอเนี่ยนะคะในเมื่อประชาชนเนี่ยได้มีการมอบความหวังเอาไว้ที่ตนแล้วตนก็มอบความหวังทุกคนด้วยหวังจะได้ครมอที่ดีในวันหน้าไม่ว่าจะเป็นใครการทํางานทุกคนต้องกระตือรือร้อนวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวที่จะต้องแก้ปัญหาต้องนึกถึงคนที่เป็นนายกด้วยการบริหารราชการนั้นยังมีเรื่องของกฎหมายการปรับกฎระเบียบแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกจํานวนมากถ้าเชื่อมั่นในตัวนายกก็ขอให้เชื่อมั่นต่อไปจะทําให้ดีที่สุดแต่ถามว่าจะถูกใจทุกคนหรือเปล่า ที่นางอยู่ตรงนี้ก็คงไม่ได้เพราะถามบอกว่านะคะหลายคนในอยากให้ชัดเจนนักการเมืองจะได้เลิกวิ่งเพื่อตําแหน่งค่ะนายกย้อนถามเลยนะคะบอกว่าวิ่งกับใครถ้าเป็นเรื่องของพักเนี่ยเป็นเรื่องภายในของพักเขาที่เสนอมารัฐบาลก็รับฟังนายกก็ต้องดูสูตรน,นี้ด้วยซึ่งวันนี้รัฐบาลเนมาจากการเลือกตั้งก็ต้องดูว่ากลไกเขาเนี่ยว่ายอย่างไงถ้าทุกคนคิดว่าเหมาะสมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีพิสูจน์ฝีมือกันมาก็เท่านั้นเองพอผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะมุกฟังคะว่าสรุปแล้วเนี่ย คุณนรมนพินโยศินวัตโวรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่า นายกนะคะก็ไม่ยอมตอบคําถามนี้แล้วค่ะในขณะที่พอท่านนายกเนี่ยเดินออกไปจากโพเดียมนะคะทางคุณรุมมน,นะคะที่เดินตามยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็ส่งยิ้มนะคะส่งยิ้มให้แต่ว่าก็เห็นว่ากันว่ายิ้มก็เจริญอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ภารกิจในช่วงเย็นค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปที่โรงละครอักษรา King าวเวอร์คอมเพลที่ถนนรังน้ำนะคะเพื่อไปเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ Thailand smile with you ค่ะ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นเองเน่ยนะคะก็ในงานงานนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเสร็จงานเรียบร้อยน่ยนะคะก็เดินออกจากงานแล้วก็แวะไปนั่งจิบกาแฟที่ร้านอาหารในอาคารพิงค์พาวเวอรกับคุณอนุทินชาญวิรกูล คุณศักสยามชิดชอบนะคะแล้วก็คุณอัยวัตรศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เรียกว่าอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ออกอาการชิวๆเลยทีเดียวในขณะที่ทางคุณรมพลพินโยศินวัตรโฆษกไปจาสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมงานนั้นแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งละคะ่ะทีนี้สําหรับภารกิจนะคะของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นจะเดินทางนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็สำหรับนะคะการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นั้นก็มีกําหนดการน,น,นะคะที่จะไปเป็นประธานนะคะเปิดโครงการปลูกป่าแล้วก็ป้องกันไฟป่านะคะที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกบัวตองน้ำผุ7เจ็ดสีนะคะที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะก็สําหรับโครงการโครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นโครงการที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเขาได้ผนึกกําลังก,ก,กันกับทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและก็หน่วยงานภาครัฐภาเอกชนภาคประชาชนค่ะ ร่วมกันกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชฐานเดินหน้าในการเปิดตัวนะคะโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าค่ะซึ่งน,น,นะคะสำหรับเป้าหมายของการดําเนินโครงการโครงการนี้นะคะมูฟังคา้าก็จะเป็นนะคะก็จะเป็นไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาในวันที่28กรกฎาคมในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสังคมและเศรษฐกิจนะคะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และก็ยังจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและที่ทํากินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งตามกําหนดการแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะออกเดินทางตั้งแต่เช้านะคะเจ็นาฬกาสินาทีเลยจากกรุงเทพนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปเป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกป่าในล่นะกันแล้วก็ป้องกันไฟป่านะคะและก็ยังจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าด้วยก็วันนี้เป็นภารกิจเนี่ยนะคะประมาณครึ่งวันนะคะสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพก็ประมาณช่วงบ่ายๆนะคะแต่ว่าสําหรับสถานการณ์ทางด้านการเมืองแล้วก็การปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ถ้าหากว่าไล่เรียงดูกันกลับนะคะตามหน้าหนือพิมพ์อย่างในคอลัมน์นะคะคอลัมน์ประเด็นลึกหน้าหนือพิมพ์สยามรัฐ วันนี้เขาก็จะเขียนเอาไว้นะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเสือสิงรอลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะคือถ้าหากนะคะความชัดเจนในการปรับครมเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเสด็จน้ำ<ม>ก็อาจจะกลายเป็นความหวังเลยคะ่ะให้กับคนบางกลุ่มบางกวนในพักพลังประชารัฐเองว่าอาจจะพอมีลุ้นนะคะว่าชื่อชั้นของตัวเองนั้นอาจเข้าวินได้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในครมประยุทธ์2ทับ เช่นเดียวกันกันกบนะคะที่พักประชาธิปัตย์เองแม้หัวหน้าพักนะคะอย่างคุณจุรินเองนะคะจะไม่มีการส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีในโคต้าของพักแต่ใช่ว่ากลุ่มการเมืองอื่นๆในพักนั้นจะยอมฟังและก็ทําตามเรียกว่าจนถึงวันนี้ความเคลื่อนไหวนะคะที่ฝ้าของพักประชาธิปัตย์นั้นยังคุกกลุ่นไม่แพ้กับบรรยากาศที่พักพลังประชารัฐด,ด้วยซ้ำเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นในคอลัมน์นะคะประเด็นลึกค่ะที่ลงเป็นข่าวคราวกันเอาไว้นะคะในวันนี้ อาลล่าค่ะจากประเด็นนะคะความเคลื่อนไหวของการปรับคณะรัฐมนตรีทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวนะคะในอีกฝากฝั่งหนึ่งกันบ้างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบนะคะเยาวชนปลดแอกนิสิตนักศึกษานักเรียนนี่แหละค่ะก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะโดยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาได้มีการพิจารณายติดด่วนเรื่องขอให้สภานั้นมีมติ ให้มีการรับฟังความเห็นนะคะของนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาเมื่อวันที่22กรกฎาคมโดยมีการอภิปรายภาพรวมนะคะของสสฝ่ายรัฐบาลนี่แหละค่ะเสนอให้ตั้งกรรมธิการพิสามันเพื่อไปรับฟังข้อเรียกร้องนะคะของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในขณะที่สสฝ่ายค้านนั้นเสนอให้รัฐบาลในฐานะที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยรับฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยตัวเอง ยังไงก็ตามนะคะหลังจากที่สสฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านเนี่ยได้สลับกันลุกขึ้นอภิปรายนานอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดที่ประชุมสภาค่ะคุณผู้ฟังก็ลงมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามาัญจํานวนทั้งหมด39คนด้วยกันเพื่อรับฟังความเห็นนะคะของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาด้วยคะแนนเห็นชอบใน260เสียงไม่เห็นชอบ178เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงในขณะที่พักเพื่อไทยพักเก้าไกลพักเสรีรวมไทยและก็พักประชาชาตินั้น ปฏิเสธนะคะที่จะส่งสมาชิกเข้าร่วมเป็นกรรมธิการวิสามันชุดนี้โดยให้หยผลค่ะว่าไม่ต้องการให้สภาเป็นรายยางและก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีนั้นควรจะต้องลงมารับฟังปัญหาของนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยตัวเองโดยน,ยนะคะทางด้านโตของคุณรังสีมันโรมค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายเลยนะคะ ก็บอกว่าข้อเสนอให้ตั้งกรรมธิการพิสามารเนี่ยเหมือนกับเป็นการประวิงเวลาเอาความรู้สึกของคนที่กำลังโกรธแค้นไปขังแล้วก็ขอเรียนนายกเลยว่า winter is coming ก็เหมือนกับว่าให้ระวังกันเอาไว้ดีนะคะได้หนาวแน่ทํานองนั้นและกัดหูฟังคะโดยบอกต้องยอมรับนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม้ใกล้ฝั่งสภาที่รากรัฐธรรมนูญก็อายุรวมกันเกินพันปี นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมเราจึงต้องทบทวนว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปลดปล่อยโซ่ตรวนรเผด็จการให้กับคนรุ่นใหม่ได้สูดอากาศหายใจในแบบที่เขาต้องการบ้างนะคะและนอกจากนั้นค่ะ วันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ต้องรอกอดเด็ดกันนะคะผคู้ฟังนั่นก็คือกรณีความเคลื่อนไหวของคุณสาธิตเอเก่าค่ะนักธุรกิจชาวอินเดียพร้อมคณะที่มีกําหนดนะคะจะเดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพบกนะคะในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อที่จะเข้าพบนะคะกับทางผู้บัญชาการฐานบกพลเอกพิรักคงสมพงษ์เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นนะคะที่มีคนบางกลุ่มเนี่ยมินสถาบานัน โดยผู้ชาการฐานบกนั้นนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วค่ะว่าจะเปิดโอกาสให้กลุ่มของคุณสาธิตเนี่ยส่งตัวตัวแทนเข้าพบหรือว่าจะให้ยื่นหนังสือผ่านผู้แทนสํานักงานเลขานุการกองทบกเนื่องจากกังวลแลวคะ่ะว่ามันอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขให้กลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายตรงกันข้ามนั้นนําไปขยายผลทางด้านการเหมืองได้นั่นเองนะคะแล้วก็ ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะที่ทำเนียบรัฐบาลนลคะก็ปรากฏว่าทางด้านของกลุ่มแนวร่วมนวะชีวินภายใต้การนำนะคะของคุณสุโชตกระต่ายป้องก็ไปยื่นหนังสือนะคะผ่านเจ้าหน้าที่ส่งถึงนายกเลยค่ะเพื่อขอให้มีการดำเนินมาตรการเยียวยาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นให้รัฐบาลนันขยายมาตรการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละห้าพัน ครอบคลุมนะคะคนทุกระดับทั่วหน้ารวมไปถึงนะคะลดค่าไฟค่าน้ําค่าขนส่งสาธารณะ,ะลง50%ซึ่งทางตัวคุณสุประโชคเนี่ยก็บอกว่าในวันนี้นะคะเวลา11นาฬิกา20นาทีแนวร่วมนะคะนวชีวินและก็กลุ่มภาคีสารยาค่ะมีกําหนดไปชุมนุมแบบแฟชม็อบนะคะหน้าทำเนียบรัฐบาลด้วยและส่วนตัวก็มีกําหนดเริ่มอดข้าวนะคะกินแต่น้ําตั้งแต่วันวันนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยหอาทิตย์ คือถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ตอบรับข้อเรียกร้องก็เตรียมยกระดับนะคะในการเคลื่อนไหวต่อไปเละคะ่ะและในขณะเดียวกันน่นะคะในหลายจังหวัดค่ะก็มีการชุมนุมนะคะในหลายจังหวัดก็มีการชุมนุมของประดานักเรียนยนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนน่นะคะโดยสําหรับความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลายมาเป็นประเด็นน่นะคะลงอยู่ในคอลัมน์หน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับด้วยกันอ่ะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะปรับเปลวค่ะ ป้าเปรลเขียนเอาไว้นะคะในคอลัมน์คนปลายซซเดียเปรลสีเงินโดยระบุนะคะถึงความเคลื่อนไหวของบดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเอาไว้นะคะว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะลำพังนักศึกษาร่างทรงเนี่ยนะคะจะไม่กล้านะคะที่จะเคลื่อนไหวหนักขนาดนี้แต่เป็นเพราะว่ามีตัวเชิดค่ะเป็นน้ําเลี้ยงอยู่ข้างหลังทั้งทุนไทยแล้วก็ทุนเทศค่ะและม็อบเนี่ยนะคะที่บอกว่าจุดติดแล้ว ชักนําคนลงสู่ถนนเนี่ยสำเร็จแล้วและทั้งรัฐบาลนะคะทั้งทหารแล้วก็ตํารวจเนี่ยแย่ไม่กล้านะคะกับคนรุ่นใหม่ในครอบของนักเรียนนักศึกษาขนาดมีพรกฉุกเฉินนะคะยังสามารถนัดชุมนุมที่ย่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็ด่ารัฐบาลได้และแถมยังกระทบเนี่ยนะคะไปถึงสถาบันอีกด้วยซึ่งนะคะในมุมที่ว่านี้เนี่ยนะคะทางปั๊บเปลวค่ะก็มองว่าไม่ใช่รัฐบาลทหารตํารวจเนี่ยแย่หากแต่ว่าปล่อยให้สุดสายป่านกันไป ด้วยต้องการดูให้สุดๆไปเลยว่าสุดแรงล้าแล้วรุ่นใหม่นั้นจะลากไปได้ในขนาดไหนค่ะอย่าลืมไม่ว่าอดีตหรือป,ปัจจุบันจนกระทั่งอนาคตแพ้ชนะนั้นมันอยู่ที่ข้อมูลแล้วก็หลักฐานเพราะฉะนั้นมีฤทธิ์ขนาดไหนแสดงอภินิหารออกมาให้หมดฝ่ายรัฐที่เขาตามบันทึกละเอียดทุกขั้นตอนอยู่แล้วจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในหลักฐานแน่นขึ้นที่สําคัญอยากจะบอกว่าฉากหน้าคือรุ่นใหม่ที่ถูกเชิดพอรู้แล้วว่าตัวไหนต่อตัวไหนบ้าง แต่ว่าทางการเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวชักใยตัวร่วมขบวนการตัวยุตัวเสริมตัวเชิดเป็นใครพวกไหนบ้างทางการเขาฝากขอบคุณมานะทั้งสอสอทั้งพักทั้งตัวการตัวจ่ายตัวเชิดทั้งตัวอาจารย์ชักใยอยู่ตามมหาวิทยาลายัยต่างยืดคอยาวออกมาให้เห็นเห็นหน้าหลายรายด้วยคิดแบบปัญญาชนนะคะว่าคราวนี้รัฐบาลเนี่ยเสร็จเด็กแน่ที่แอบหลังจึงปลีผลออกมา เรียกว่าแสดงตัวกันแบบนะคะหน้าสลอนรู้จักเบ็ดราวไหมรัฐบาลเขาวางเบ็ดราวเอาไว้ตอนนี้คึกกันที่สุดและสุดฤทธิ์สุดเดชกันไปเถอะยังไม่ถึงเวลาที่รัฐบาลนั้นสาวเบ็ดราวหรอกพวกอาจารย์น่นะคะที่เป่าหัวเด็กรบกับเด็กไม่เคยมีรัฐบาลไหนไม่ผังแต่ว่ารัฐบาลนั้นเขาไม่ได้ต้องการรบกับเด็กแต่แรกแล้วและก็ไม่ได้กลัวผังแต่ว่าต้องการล่อให้ออกมา ด้วยอยากดูหน้าให้ครบๆก่อนเท่านั้นเองนี่เป็นมุมนะคะของปรับเรลวที่เขียนเอาไว้ในคอลัมน์คนปลายซอรเดเลเรลสีเงินวันนี้นะคะและมาดูกับคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งค่ะนั่นก็คือคอลัมน์ชุมทางบางนานะคะโดยคุณประชาบุรพาวิถีค่ะกับหัวข้อที่ว่า f ฟช s h m o อไฟลามทุ่งดิจิทัลค่ะก็นะคะกับ ในความเคลื่อนไหวนะคะกับการกลับมาของแฟลชม็อบภาค2นะคะก็ไม่เหนือความคาดหมายแล้วค่ะเนื่องจากว่าเชื้อไฟนั้นได้ถูกจุดขึ้นมาหลังจากการยุบพักอนาคตใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวนะคะส่วนใหญ่ในอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียและพวกเขาก็จะมีคาขวัญเชิงยุทธศาสตร์ว่าให้มันจบที่รุ่นเรานั่นก็หมายถึงการเมืองเก่าระบอบเก่านั้นจะต้องจบไปในยุคนี้เฉพาะหน้าข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะของกลุ่มเยาวชนปลดแอกนี่ยก็คือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้แทนรัฐธรรมนูญปี60นะคะอุดมการ์ของเยาวชนปลดแอกทั่วประเทศนั่นก็คือประชาธิปไตยสากลนิยมไม่เอาประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือว่าประชาธิปไตยครึ่งใบประเด็นอุดมการณ์นี่แหละที่เป็นจุดอ่อนนะคะของขบวนการแฟชม็อบเพราะว่าการชุมนุมเชิงปัจเจกย่อมไม่ได้มีการตรวจแผ่นป้ายประท้วงบางคนจึงชูป้ายที่มีข้อความมินเมะรวมไปถึงการประสัยบนเวทีอาจจะมีคำพูดที่อาจก้าวล่วงโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับแฟชม็อบการทำม็อบแบบไม่มีองค์กรนำอาจเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเคลื่อนไหวภาคประชาชนแต่ว่าก็เสี่ยงต่อการเกิดอนาธิปไตยเมื่อเผชิญหน้ากับม็อบฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีใครเดาได้ว่าแฟชม็อบนั้นจะยกระดับไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงสมดังคำขวัญที่ว่าให้จบในรุ่นเราได้ไหมขบวนการแฟชม็อบนั้นจะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าและความดุนแรงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกข้วทุกฝ่ายว่าจะร่วมกันหาทางออกหรือไม่นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นนะคะในอีกมุมหนึง่งที่ลงเอาไว้ในคอลัมนะคะชุมทางปางนาค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเราไปตามกันกลับนะคะประเด็นอื่นๆกันต่อเลยค่ะมุ้ฟังคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะออกมาอย่างหลากหลายมาดูกันที่นะคะมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในเรื่องของโฮฟเวลกันต่อค่ะเรื่องของโฮฟเวลนะคะวันนี้ในหน้าหนสพิมพ อย่างผู้จัดการรายวันนะคะก็จะลงเป็นาพาดหัวเอาไว้ค่ะบอกว่าสู้ข้างโง่โฮเวลสักสยามเล็งฟ้องแพ่งปมสัญญาณนะคะที่เป็นโหมะค่ะและน,นะคะนอกจากนั้นวันนี้นะคะในประเด็นของโฮเวลเนี่ยก็ยังเป็นข่าวหน้าหนึ่งลง อยู่ในหน้าในสพิมพ์แนวหน้าบอกว่าคมนาคมไม่ถอยค่ะลุ้นเพิกถอนจดทะเบียนโฮเบลหมัดเด็ดนะคะแก้เกมค่างโง่2.4หมื่นล้านค่ะก็เรียกว่าตอนนี้น่ยนะคะทั้งคุณอนุทินชาญวิรากูลแล้วก็ทั้งคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั้นประสานเสียงกันเลยทีเดียวค่ะกับคดีค่างโง่โฮเบลก็เรียกว่าสู้ไม่ถอยเนี่ยนะคะอย่างแน่นอนแล้วค่ะเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมเองก็ยืนยันว่ายังมีลุ้นอีกหนึ่งคดีที่ฝ่ายกฎหมายนะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นฟ้องผ่านศาลปกครอง ให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนของโฮเบลนะคะว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะในหน้าหนังสพิมนะคะอีกฉบับที่ลงไว้ก็เป็นไทยโพสต์บอกว่ายังไรงบชดใช้ค่างโง้อโฮเบลลั่นสู้ทุกช่องทางและะ้ค่ะมาตามกันกลับนะคะในประเด็นประเด็นนี้กันนะคะกับเรื่องของโฮเบล ก็ความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีะ่เป็นจุดที่ต้องจับตากันนะคะก็เป็นคาให้สัมภาษณ์ที่สืบเนื่องมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่นเองนะคะคุณศักดิ์สยามบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะบอกว่าตอนนี้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่ได้รายงานมาที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการเลยคะ่ะซึ่งจากที่ได้หารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อศึกษาและก็หาวิธีการที่จะสามารถดําเนินการได้อีกหรือไม่ ก็พบว่ายัางมีกระบวนการนะคะที่จะดําเนินการได้ภายในเวลาไม่เกิน90วันโดยประเด็นนะคะตามคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่มีคําวินิจฉัยออกมาเนี่ยยังไงก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ต่างถ้าหากว่ามีข้อเท็จจริงอื่นๆนะคะที่อาจจะร้องขอแล้วก็พิจารณาคดีใหม่ได้เนี่ยตามมาตรา75ของพรบรจัดตั้งศาลปกครองและว,วิธีพิจารณาคดีปกครองปีพศ2542ฝ่ายรัฐนะคะอาจจะยื่นคําร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นได้ค่ะ โดยจะต้องกระทําภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือว่าควรรู้ถึงเหตุนั้นแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษานะคะของศาลปกครองสูงสุดซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นนะคะก็บอกว่าฝ่ายรัฐจะถือปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งของศาลโดยเคร่งครัดและก็ในขณะเดียวกันก็จะมีการแต่งตั้งคณะทํางานค่ะเพื่อศึกษาเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งก็ได้มีข้อมูลใหม่นะคะในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนบริษัทโฮเปลยว ซึ่งทางการรถไฟนั้นได้ให้ทนายความไปยื่นดําเนินการทางแพ่งแล้วซึ่งถ้าหากว่าการจดทะเบียนนั้นไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้การทํานิติกรรมสัญญานั้นไม่ชอบนั่นเองโดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องเก่าแล้วค่ะคือเรื่องตั้งแต่สมัยก่อนที่ทางคุณสัตสยามนั้นจะมารับตําแหน่งเมื่อมีข้อมูลใหม่นะคะที่ไม่ได้อยู่ในสํานวนเดิมก็จะต้องไปดําเนินการ ก็ขอเวลาและะ้วค่ะให้ฝ่ายกฎหมายได้ทําหน้าที่ก่อนซึ่งมีการชะลอการบังคับคดีอยู่ทําให้การจ่ายเงินนั้นยังชะลออยู่นะคะก็ยืนยันและะ้วค่ะว่าจะทําให้ครบทุกช่องทางเพราะว่าเรื่องนี้มีค่าชดเชยเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทหากทําไปนะคะ,ะครบถ้วนหมดแล้วคำวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงก็เป็นไปตามนั้นแหละคะ่ะซึ่งสําหรับทางคดีอาญานั้นก็จะมีการดําเนินการด้วยการส่งเรื่อง ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แล้วก็ส่งเรื่องให้กับปปชดาเนินการตามขั้นตอนแล้ะคะ่ะซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ถือว่าเรายังมีเวลานะคะแล้วก็จะทําหน้าที่ดีที่สุดในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนค่ะอะละจากเรื่องของคดีฮ e บเวลมาต่อกันกับนะคะอีกคดีหนึ่งนั่นก็คือที่ทางปปชเนี่ยนะคะได้ออกมาชี้มูลนะคะได้ออกมาชี้มูลความผิด ในเรื่องของการใช้งบประมาณเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยนะคะไทยแ,แลนด 20, ์2020โดยมิชอบในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งรักเลยค่ะก็เป็นการช้มูลความผิดนะคะคุณยิ่งรักชินวัตรคุณนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลแล้วก็รวมไปถึงคุณสุนันท์เวชชาชีวะแล้วก็สื่ออีกสองสื่อปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะทางคุณยิ่งรักก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook แลวค่ะโดยคุณยิ่งรักบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่านะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ย ทางตัวคุณยิ่งรักเองอยากจะตั้งข้อสังเกตที่ทางปปชออกมาชี้มูลความผิดเธอนะคะว่าปปชในเร่งรับคดีของฝ่ายที่เห็นต่างรัฐบาลซึ่งผลการพิจารณามันค้านกับความรู้สึกของประชาชนและก็ยืนยันว่าส่วนตัวนั้นดําเนินการทุกอย่างไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบแต่อย่างใดทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในต่างประเทศอย่างปุตุชนคนทั่วไปแต่ก็ต้องมาถูกกล่าวหาในทางอาญาสองเรื่องติดต่อกันในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน เพื่อให้มีการพิจารณาคดีลับหลังถ้าเป็นนักการเมืองหรือว่าอดีตนักการเมืองฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ผิดเสมอแต่อีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ไม่ผิดเลยซึ่งขาดตอนหลักนิติธรรมเสียแล้วไม่มีวันใดก็วันหนึ่งความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการปรปรชอ,อาจจะหมดสิ้นไปนะคะและนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวและท่าทีที่มีออกมาจากทางคุณยิ่งลักษณ์แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีจากทางด้านของคุณสมศักดิ์ด้วย ก็ในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าอนงวันแจงปปช .3 สิงหาคมนี้ยิ่งลักสุรนันต์นะคะตอบโต้ค่ะแล้วก็มีลงอยู่นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ,ะผู้จัดการบอกว่าปูโวยค่ะโดน2คดีซ้อนสมศักดิ์ข้องใจฝ่ายแมวแล้วก็อีกฉบับแนวหน้า บอกว่ายิ่งรักครวนเดือนเดียวปปชชี้มูล2คดีเร่งรัดเอาผิดฝ่ายตรงกันข้ามทั้งที่ควรจะไปสอบรัฐบาลวิกตูปมจัดงบแก้วิกฤตโควิดหน้าหนังสพิมนะคะอีกฉบับหนึ่งก็จะเป็นนะคะในหน้าหนังสพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะในไทยโพสต์ก็ลงเอาไว้บอกว่าปูซัดยุติธรรมเหลื่อมล้ำสมศักดิ์โอด12ปีตั้งข้อหาค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็ออกมาให้ความเห็นเอาไว้ด้วยเหมือนกันกับกรณีที่ อนุกรรมการปปชมีมติแจ้งข้อกล่าวหาคุณอนงวันนะคะว่ากระทําการทุจริตในโครงการฝ่ายแมว770ล้านบาทนะคะสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องย้อนเวลากลับไปกว่า12ปีค่ะคือสมัยที่ตัวขุสมศักดิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิทางการเมืองและก็คุณอนงวันนั้นเป็นหัวหน้าพักมัชชิมาทิปไตยและได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาเหตุที่มีการร้องเรียนในสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามีการลงชื่อร้องเรียนแต่ว่าการตรวจสอบเท็จจริงคนที่ลงชื่อร้องเรียนเนี่ยได้ยืนยันกับผูต้ตรวจสอบไปว่าตัวเขาเองไม่ได้ลงชื่อร้องเรียนกระบวนการสอบก็เหมือนจะจงใจที่จะชี้นําหรือว่าหาเหตุผลในการจับปิดให้ได้หรือเปล่าแล้วก็การพิจารณาเรื่องนี้นมันยาวนานมีการเปลี่ยนอนุกรรมการหลายชุดจนเข้าใจว่าเรื่องนี้ได้ยุติไปแล้วจนกระทั่งเวลาเนี่ยผ่านมา12ปี ปปชเพิ่งจะมาแจ้งให้ได้รับทราบว่าคุณอนงวันนั้นเกี่ยวข้องเนื่องมาจากว่าเป็นรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งน่ยน,นะคะยังไงก็ตามค่ะเรื่องนี้นน,นะคะคุณสมศักดิ์ก็บอกเลยบอกว่าเรื่องน,นมันยาวนานมาถึง12ปีแล้วคุณอนงวานเนี่ยไม่เคยถูกเชิญให้เข้าไปชี้แจงแต่อย่างใดเลยและผมก็ เชื่อว่าเวลานี้ภรรยาของผมนั้นพร้อมที่จะไปให้ข้อมูลในวันที่3สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวหนึ่งนะคะที่ลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ค่ะทีนี้มาตามกันกันกบนะคะเรื่องของโควิดกันบ้างคุณผู้ฟังคะวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะลงข่าวเอาไว้นะคะเป็นพาดหัวรองที่บอกว่ารัฐบาลน,นะคะรัฐบาลทุ่มงบ600ล้านเจรจาซื้อวัคซีนโควิดออกซฟอร์ดค่ะ สอทอยือนยันระยองปลอดภัยจากมือเอกชนฟื้นท่องเที่ยวไทยพบติดเชื้อใหม่อีก8ปรายมาจากอียิปตูดานและสหรัฐนะคะเมื่อวานก็เป็นการถแถลงกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางผู้ช่วยโฆษกนะคะสพคคุณบอบบุ๋มแลวคะ่ะว่าประเทศไทยนั้นพบการติดเชื้อใหม่นะคะแรายด้วยกันก็มาจากอียิปตูดานแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าที่เป็นประเด็นนะคะก็คือเรื่องที่ทางรัฐบาลน,นั้นเตรียมที่จะซื้อวัคซีนเนี่ยแหละคะ่ะ เป็นการเปิดเผยออกมาจากทางคุณสาธิตปิตุเดชะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแลวค่ะที่บอกว่าผมเข้าใจว่าหลายคนนตื่นระหนกแต่ว่าเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ในเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขของเรานั้นพร้อมทั่วประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมีศักยภาพรองรับกับผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า150คนต่อวันเรารู้ก่อนว่าตอนนี้โรคนี้มีเพียงประมาณ3 5เท่านั้นที่มีอาการ และนะคะมี5%ค่ะที่อาการรุนแรงส่วนอัตราการเสียชีวิตนั้นเฉลีย่ยอยู่ที่2%ถ้าเทียบแล้วไข้เลือดออกและอุบัติเหตุเนี่ยมีอัตราเสียชีวิตมากกว่าที่ซ้ําแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือเชื้อนะคะไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันเป็นโรคระบาดจึงต้องมีมาตรการในการควบคมุมป้องกันให้หมันเข้มข้นจนกว่าจะมีวัคซีนใช้ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายตัวในโลกค่ะที่ก้าวหน้าแล้วก็มีความหวังเริ่มทดลองในคนเนี่ยก็คือของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ต ซึ่งรัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้600ล้านบาทโดยในแพทย์ปิยะสะกุลสกลสัตยาทรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ไปเจรจาขอซื้อแล้วค่ะซึ่งก็ทราบว่าตอนนี้เกาหลีเองก็พยายามนะคะเจรจาอยู่เหมือนกันส่วนของไทยพัฒนานั้นที่ในส่วนของวัคซีนน่ยนะคะก็มีอยู่หลายตัวแล้วค่ะที่มีความก้าวหน้ามากเลยก็คือที่พัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็ผ่านการทดลองในลิงแล้วแลวก็คาดว่าเร็วสุดเนี่ยน่าจะ ได้ประมาณสักกลางปี2,564ก็กลางปีหน้านั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ยังเดลีนิวคุณผู้ฟังวันนี้ในเดลีนิวเนี่ยลงเอาไว้นะคะบอกว่ากล้องถ่ายฮอลลีวูดจ่อเฮโลขอเข้าเมืองไทยค่ะทหารกลับจากฮาวายตรวจพบมีไข้10คนนี่มาดูกันกับนะคะความเคลื่อนไหวที่ว่านี้กันมีรายงานออกมานะคะคุณผู้ฟังคะว่าภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เลยค่ะ ได้มีการแจ้งความประสงค์จะเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยนะคะมีด้วยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะทั้งฝั่งเอเชียยุโรปและก็สหรัฐด้วยที่เข้าคิวนะคะขอเข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีนี้เลยนะคะไปจนถึงต้นปีหน้านะคะไปจนถึงต้นปีหน้าโดยมีมูลค่าการลงทุนนะคะกว่า 1,969ล้านบาทนะคะอย่างเช่นเรื่องรีมค่ะจากเกาหลีใต้ก็จะถ่ายทำที่จังหวัดชนบุรีโดยมีนักแสดงนำเนะคะก็คือพักซอจุนแล้วก็อีจีนนะคะหรือว่าไอายูนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องนะคะ The t r e a t r u อ่เ The Great Beer Run ว v e r นะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะก็จะถ่ายทำกันที่ในกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการนะคะเชียงใหม่แล้วก็อุตรภเาจังหวัดระยองด้วยก็มีนักแสดงนำเนี่ยนะคะ ชื่อดังก็คือวิกโกมอร์เทนเซนนะวิกโกนะคะมอร์เทนเซนค่ะรวมทั้งเรื่องของอินเวอร์ชันจากอังกฤษก็จะถ่ายทำนะคะที่กรุงเทพและก็สุปรรณการค่ะก็เห็นบอกว่าจะเน้นถ่ายทำในสตูดิโอโดยมีนักสแสดงนำเลยนะคะอ้หลายคนเลยทีเดียวและก็รวมไปถึงนะคะภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกาที่จะถ่ายทำที่เชียงใหม่และก็ยังมีเรื่องนะคะมิสซิสเชลเชลส์วอจากอังกฤษด้วยจะถ่ายทำที่กรุงเทพกระบี่และก็ภูเก็ต นิโคคิดแม่นจะมาเมืองไทยด้วยมูฟฟังนะคะจะมาถ่ายเรื่องนี้ล่ะมิสซิสเชอร์ชิวอร์ดเนี่ยนะคะแล้วก็มีโคลินเพิร์สนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมาถ่ายทําประมาณช่วงต้นปีหน้าแลละคะ่ะแล้วก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาทหารนะคะที่ไปฝึกอบรมที่ฮาวายแล้วก็เดินทางกลับนะคะมาที่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ยังต้องรอลุ้น,นะคะ่ะเพราะว่ามีทหาร1ินายเนี่ยนะคะที่มีอาการนะคะมีอาการคือเป็นไข้ มีเสมหะแล้วก็เจ็บคอตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษากันอยู่ที่โรงพยาบาลพะมมกุฎเกล้าเนี่ยนะคะเพื่อตรวจเชื้อแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจเชื้อนะคะอย่างเป็นทางการวันนี้รอลุ้นกันนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นโควิดกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าสําหรับอีกหนึ่งรายเนี่ยมีโรคประจําตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่โควิด -19 นะคะก็เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันละค่ะเรียกว่าคุมเข้มกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ทั้งหมดก็ไปกักตัวกันอยู่ที่แอมเบสเตอร์ซิตี้จอมเทียนละค่ะ อ่าล่ะจากในข่าวนี้นะนะคะเราไปต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งเลยวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันลงเอาไว้ค่ะคณมูฟังบอกว่านายกส่งวีระชัยกลับสอตอชอ,อาวุโสอันดับหนึ่งลุ้นขั้วพอบอตอรอค่ะโอ้ก็สำหรับนะคะในข่าวข่าวนี้ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการเซ็นคําสั่งนะคะส่งพลตํารวจเอกวีรชัยทรงเมตารองพอบตรเนี่ยกลับไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนเดิมน,นะคะก็ในคําสั่งที่ว่านี้นะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นคําสั่งที่ได้รับการเผยแพร่เป็นเอกสารเนี่ยออกมากับคําสั่งที่219ค่ะทับ2563ลงนามนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีแหะคะ่ะเรื่อง ให้การาชการตำรวจนะคะกลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและรายละเอียดนะคะก็ระบุว่าตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่2ี่ทับลงวันที่23มกราคมนะคะให้พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตารองพบตรมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตรางเงินเดือนนะคะทางสังกัดเดิม แล้วก็ให้ได้รับเงินเดือนนะคะเงินประจําตําแหน่งเงินเพิ่มพิเศษและก็สิทธทิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ํากว่าที่ได้รับอยู่เดิมด้วยเปิดใจนะคะจากสังกัดเดิมเพื่อประโยชน์นะคะกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะตามคําสั่งของสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่24ทับ2563ลงวันที่นะคะ21มกราคมค่ะก็ให้เป็นไปนะคะอย่างโปรง่งใสแล้วก็มีความน่าเชื่อถือและเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนะคะกับประชาชนและก็ผู้ที่ร้องเรียน ทั้งนี้นะคะทั้งนี้ก็ตั้งแต่วันที่23มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยจนกว่าจะมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประกาศอื่นก็คําสั่งเนี่ยระบุต่อแล้วค่ะว่าบัดนี้ได้รับรายงานนะคะจากสตชว่าการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวข้างต้นนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะอาศัยอํานาจนะคะอาศัยอํานาจตามขวางในมาตรา11วงเล็บ1วงเล็บ3วงเล็บ4และวงเล็บ6ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ีพศ2534จึงให้นะคะยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่22ทั2563ลงวันที่23มกราคม2563ค่ะและก็ให้พลตำรวด,ดเอกวีระชัยทรงเมตตาร,รองผบตรนั้นกลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณนะวันที่23กรกฎาคมนะคะ2563 นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตามรายงานนะคะระบ,บุเอาไว้เลยว่าจากคําสั่งดังกล่าวนี้เองก็จะส่งผลค่ะส่งผลให้พลตํารวจเอกวีระชัยนะคะซึ่งเป็นรองพบตรอาวุโสลําดับที่1จบโรงเรียนในร้อยตํารวจนะคะรุ่น37แล้วก็มีกําหนดเกษตอายุราชการเนี่ยในปี65กลับเข้ามาสู่เส้นทางลุ้น ที่จะเป็นพบตรคนใหม่แล้วคะ่ะแทนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาที่กำลังจะเกษตอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะคะร่วมกันกับแคนดิเดตรายอื่นๆที่ประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัริรรองพบตรพลตำรวจเอกมนูนะคะเมฆหมอกแล้วก็พลตำรวจเอกนะคะชนสิทธ์วัฒนวรางกูลรวมไปถึงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขแล้วค่ะรองพบตรอ่อะก็วันนี้ก็เป็น ประเด็นข่าวนะคะประเด็นหนึ่งละค่ะที่ลงอยู่ในหน้าหนังสพิมพ์นะคะหลายๆฉบับเช้าวันนี้แล้วก็มาต่อกันกับนะคะข่าววันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงไว้ค่ะมุณฟังคาสบอกว่าระยองเฮฟื้นตัวแห่จองสเสม็จล้นนักเที่ยวไม่หวั่นโควิดเลยค่ะรัฐเตรียมทุ่ม600หล้านซื้อวัคซีนออกซฟอร์ดนะคะ ก็มีข่าวออกมามาดูเรื่องของการท่องเที่ยวที่ระยองกันนิดนึงนะคะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะคะโดยเฉพาะกับที่เกาะเสม็ดนะคะที่บอกว่าโอ้ตอนช่วงที่มีเหตุการณ์นั้นนะคะคนแห่จองห้องพักอ่ะแห่คืนห้องพักที่จองกันเอาไว้นะคะเป็นทิวแถวแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้กลับมาคึกคักนะคะเหมือนเดิมกันแล้วค่ะโดยยนะคะมีการเปิดเผยกันออกมานะคะมีการเปิดเผยกันออกมา จากนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่น่นะคะของอจังหวัดระยองนะคะว่าตอนนี้กลับมาฟื้นตัวนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยแห่จองนะคะที่พักเนี่ยเหมือนเดิมแล้วนะคะก็เรียกว่านะคะสถานการณ์นั้นกําลังพลิกฟื้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วล่ะสําหรับในพื้นที่นะคะของจังหวัดระยองในตอนนี้ละคะ่ะโดยทางด้านของตัวคุณสาธิตเองนะคะคุณสาธิตปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะแล้วก็รับผิดช,ชอบเนี่ยนะคะดูแลอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะของจังหวัดระยองเองตอนนี้ก็มีการจัดนะคะโครงการด้วยทางตัวของคุณสัตทิศเนี่ยก็มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการพักระยองอุ่นใจรับฟรีความคุ้มครองโควิด -19 เกนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าประเทศไทยในยจำเป็นต้องเปิดประเทศเพื่อให้เกิดการขับเลื่อนเศรษฐกิจและก็ธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะ ก็มีการเปิดนะครับมีการเปิดให้คนต่างชาติกลุ่มต่างเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยโดยจะอนุญาตให้กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ว่าหลังจากที่เกิดกรณีทหารอียิปต์เนี่ยนะคะติดเชื้อเนี่ยแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ระยองก็ทําให้การท่องเที่ยวระยองนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากการจองห้องพักเ,เป็นศูนย์เลยทันทีแต่นะคะก็ได้ร่วมกันฟื้นความเชื่อมั่นแล้วก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวกันแบบรวดเร็ว ก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ร่วมกันสร้างให้จังหวัดระยองนั้นเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จากการนะคะตรวจติดตามถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย99%ละและถาหากครบระยะเฝ้าระวัง14วันแล้วนะคะยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย100%ซึ่งในวันนี้ค่ะวันที่24กรกฎาคมนั้นจะมีการตรวจเชื้อซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำให้นะคะตอนนี้ในพื้นที่ของจังหวัดระยองนั้นนะคะ ก็เบาใจกันไปได้แล้วล่ะค่ะเริ่มจะกลับมาคึกคักและฟื้นตัวกันบ้างแล้วนะคะสำหรับนะคะในแง่ของการท่องเที่ยวค่ะอ่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึ่งวันนี้ก็เป็นพาดหัวกันอยู่นะคะสำหรับในหน้าหนังสมพมกรุงเทพธุรกิจค่ะลงเอาไว้บอกว่านายกสั่งรับมือต่างด้าวทะลักไทยกำชับเอกชนร่วมมือนะคะสกัดโควิดสอทคาดระบาดรอบสองเฉพาะจุดก็มีข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะจากที่ นายกรัฐมนตรีนะคะได้ไปพูดในช่วงของการประชุมหัวหน้าสนราชการที่กระทรวงต่างประเทศนั่นเองแหละคะ่ะคุณผู้ฟังว่าสาหรับสาหรับนะคะระยะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมการเปิดโรงงานรับแรงงานต่างด้าวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีมาตรฐานนะคะในการคัดกรองความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความต้องการแรงงานนะคะเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยรัฐบาลเองก็รับไม่ไหวแล้วคะ่ะดังนั้นก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ได้ให้แนวทางไปแล้วว่าเมื่อไหร่ยังไง และเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งนายกก็บอกอย่างนี้ค่ะคมู้ฟังบอกว่าเราเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมในแง่ของการรองรับคนนะคะโดยจะรับคนเนี่ยแต่ว่าก็จะไม่รับโควิด1 9เข้ามาด้วยแล้วค่ะก็หลายคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันทุกคนก็ต้องติดตามนะครับกับมาตรการของภาครัฐเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในมาตรการของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อลดความขัดแย้ง ใครจะทำผิดจะทำถูกยังไงเนี่ยประชาชนรู้และบางครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยรัฐบาลเองก็กำชับไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมนะคะว่าจะได้ประโยชน์นะคะหรือว่าเสียประโยชน์กันยังไงเนี่ยนะคะก็ต้องร่วมมาร่วมมือกันค่ะไมอ่นนะะมอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเสียมากกว่าได้ซึ่งนายกก็บอกเลยบอกว่าอย่าลืมว่าวันนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องเศรษฐกิจพร,พร้อมๆกันไปกับสุขภาพค่ะซึ่งสุขภาพนั้นเราทําได้ดีมากในตอนนี้ และว,วันนี้ก็ต้องทำงานกันแบบ new normal ก็คือเร่งรัดนะคะสร้างการรับรู้ช่องทางการสื่อสารคือสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่รัฐบาลฝ่ายเดียวที่จะเป็นผู้กำหนดเพราะว่าจะทำให้เกิดความขัดแยง้งหลายๆอย่างรัฐบาลเองก็พยายามที่จะทำก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนแต่ว่าภาครัฐนั้นก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้ประชาชนได้เห็นแหละคะ่ะและข้อสำคัญการที่นายกบอกเอาไว้คุหผูฝฟังก็คือการจะทำอะไรก็ตามนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ โดยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องบริหารจัดการพื้นที่ข้างล่างร่วมกันกับท้องถิ่นและประชาชนเพื่อให้สิ่งต่างๆนั้นตรงตามความต้องการของประชาชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเหล่านี้ให้ได้และก็ต้องมองนะคะในส่วนของผู้ประกอบการนักธุรกิจด้วยไม่ใช่ว่าดูแลคนรวยคนจนมันไม่ใช่เป็นคนละมิติกันสิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้นและไม่ทําให้เขานั้นล้มละลายแต่จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่ก็ขอย้ําเลย ว่างบประมาณที่ได้มาจากการจัดเก็บรายได้ของประเทศช่วงนี้การจัดงบประมาณนะคะก็จะเป็นงบฟื้นฟูค่ะที่มาจากเงินกู้จะต้องผ่อนชําระเขาถ้าเราไม่ร่วมฟื้นฟูกันในตอนนี้แล้วก็บ้านเมืองก็จะไม่มีสถิรภาพนะคะแล้วก็จะหาเงินจากไหนในวันข้างหน้าเนี่ยทั้งการขับเคลื่อนประจําปีแล้วก็แผนงานระยะยาวนายกรัฐมนตรีก็มีการ สั่งรับมือนะคะแล้วก็กำชับทุกฝ่ายเลยค่ะให้เตรียมรับมือกับประเด็นปัญหาแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะทะลักเข้าประเทศไทยหลังจากที่มีการใครล็อกในเฟส6แล้วนั่นเองนะคะก็กำชับให้ภาคเอกชนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือและก็ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มั่นใจแหละค่ะนะคะว่าการระบาดระลอก2นั้นจะเป็นการระบาดแบบเป็นจุดๆและค่ะ แล้วก็มาต่อก,กันกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีข่าวกันออกมานะคะตามหน้าหนังสือพิมพ์หูสีหลายๆฉบับนั่นก็คือกรณีของการเผาสีอุ่ยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่อาจจะพูดได้ว่าปิดตำนานได้ละนะคะสำหรับสีอุ่ยแลวคะ่ะวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่าเผาแล้วสีอุ่ยปิดตำนาน60ปีค่ะคดีกินคนที่ทับสแกนนะคะขอทำบุญอุทิศ ทุกปีแล้วคะ่ะนอกจากลงเอาไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วนะคะวันนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์หูสีนะคะหลายๆฉบับเนี่ยจะลงภาพนะคะแล้วก็ลงข่าวเอาไว้ขึ้นหน้าหนึ่งนะคะกันเป็นทีวแถวเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ฟังอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์เดลิเนิวเนี่ยวันนี้เดลินิวนะคะก็ลงบอกว่าสู่สุกติปิดตำนานซีอุยแซ่อึงนะคะแ่้ึงชาปนกิจนะคะคืนศักดิ์ศรีปัดให้อัติค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างข่าวสดอ่วันนี้ข่าวสดนะคะก็ลง ข่าวสดเนี่ยลงเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของซีอุยนะคะเป็นภาพที่ขึ้นหน้าหนึ่งยูแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสพิมอย่างสยามรัฐก็บอกว่าปิดตำนานซีอุยหกิปีล้างบนทินนะคะมนุษย์กินคนบอกวันนี้ก็ลงเอาไว้นะคะเป็นสีสันตามหน้าหนังสพิมทุกฉบับกันเลยทีเดียวนะคะกับข่าวครา,าวเรื่องของซีอุยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะแล้วก็นอกเหนือไปจากเนี่ยนะคะเรื่องของซีอุยนะคะที่เมื่อวานนี้ก็ได้ ทำพิธีเนี่ยนะคะชาปนกิจศพกันไปนะคะสำหรับสีอุ่ยเนี่ยโดยผู้ที่ไปเป็นประธานในพิธีเนี่ยนะคะก็คืออธิบดีกรมราชัณร์ละคะ่ะก็สำหรับนะคะ,ะการทำพิธีก็มีขึ้นที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีละค่ะที่ทางพันตำรวจเอกนรัตสวิตนันท์อธิบดีกรมราชัณฑ์นั้นได้ไปเป็นประธานนะ,นะคะในงานบำเพ็ญกุศลและก็ชาปนกิจร่างของนายศีอุ่ยแท่อึ้งนะคะอดีตนักโทษประหาร โดยพันตำรวจเอกนะรัตน์เนี่ยนะคะก็บอกว่าซีอุยเนี่ยนะคะเป็นชาวจีนค่ะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยในช่วงปี2489ที่อำเภอทับสแกนนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันและเขาก็ถูกจับกุมตัวนะคะในปี2501และะ้วเนื่องจากว่าไปก่อคดีสะเทือนขวัญน,นะคะฆาตกรรมเด็กในจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะแล้วก็รวมไปถึงในกรุงเทพด้วยแล้วก็นครปฐมด้วยซึ่ง ซึ่งสารดีการน่ยนะคะก็ได้ตัดสินประหารชีวิตและก็ทำการประหารไปเน่ยนะคะเมื่อช่วงปี2502เลยคะ่ะที่เรือนจำกลางบางขวางเลยคะ่ะและจากนั้นนะคะศพก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงเพื่อศึกษาน่ยนะคะที่พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์สงกรานนิยมเสนเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะให้เกิดความรู้ทางด้านนิติเวชศาสตร์ตั้งแต่ปี2502่ยนะคะจนกระทั่งในปี2562เนี่ยได้มีการยกเลิกการจัดแสดงร่างของสีอุย่ย แล้วก็นําออกจากพิพิธภัณฑ์กันเนื่องจากว่ามันอาจจะเข้าข่ายบินประมาทนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งเนี่ยนะคะให้ประกาศติดตามหาญาติด้วยของซีอุยแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อครบกาหนดนะคะก็ไม่มีบุคคลไหนเนี่ยนะคะที่แสดงตัวว่าเป็นทายาตหรือว่าญาติเพราะฉะนั้นนี่แหละนะคะทางกรุ่มราชทัณฑนก็เลยรับเป็นเจ้าภาพในการฉาป,ปนกิจค่ะ นี่เป็นทั้งหมดนะน,นะคะหมูฟังค้ากับข่าวคราวนะน,นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจก็มารวบรวมกระหมดให้คุณผู้ฟังได้รับทราบหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับช่วงเวลาเล่าข่าวเช้ากับกระโดมจิตดอนนะคะหลักมูฟังกันไปเลยกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะก็ขอให้มีความสุขกับช่วงวันหยุดยาว4วันกันท่่นหน้าทุกคนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามค่ะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ ลาเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครัวมากป่าร้องเสียงดังอ่านข่าวไปก็ร้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะวันจันทร์เจอกันนะคะ